สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สะสมเหรียญ นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบเรียนรู้เรื่องเหรียญชมเรื่องเหรียญ นะครับก็มาชมมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับมาชมมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลไว้อนาคตเผื่อเราเจอเหรียญหรือเรามีเหรียญอยู่ตอนนี้ก็เอาข้อมูลมาเก็บไปด้วยกันกับเหรียญ นะครับจะได้มีข้อมูลติดไว้กับเหรียญ นะครับจะได้รู้ว่าเหรียญนี้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับบางครั้งมีแต่เหรียญแล้วมันไม่มีข้อมูลอะไรก็ไม่มีข้อมูลที่ไปบอกเล่าหรือบอกกล่าวคนอื่นได้นะครับก็เอาข้อมูลที่ผมนี่แหละได้เอาข้อมูลมาให้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับบางท่านอาจจะมีข้อมูลมากกว่าผมแล้วก็ขออภัยนะครับบางท่านยังไม่มีก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับรู้ไปด้วยกันว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ลึกราคา5บาทนะครับราคาหน้าเหรียญคือ5บาทนะครับอันนี้ก็สำคัญกว่าประเทศไทยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญครบ200ปีนะครับเหรียญ200ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหรือว่าเหรียญ200ปีนะครับ200ปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเหรียญ200ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เป็นเหรียญในวาระที่8นะครับเป็นเหรียญในวาระที่8นะครับเป็นเหรียญโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทตามราคาหน้าเหรียญนะครับส่วนขอบก็จะเป็นขอบฟันเฟืองนะครับเป็นขอบฟันเฟืองเช่นเดียวกันนะครับครับเป็นขอบฟันเฟืองนะครับครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ30มิลนะครับ30มิลหรือ3เซนนี่แหละครับน้ำหนักก็12กรัมนะครับ12กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลหน้าเหรียญกันข้อมูลหน้าเหรียญกันนะก็หน้าเหรียญก็ตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถนะครับพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับอาการที่1นะครับแล้วก็พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับทั้ง2พระองค์นะครับหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับนะครับภายใต้ขอบเหรียญนะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็จะมีข้อความว่าราชการที่1นะครับด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าราชการที่9นะครับทั้ง2พระองค์นะครับทั้ง2พระองค์นะครับนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญนะครับก็มีทั้ง2พระองค์นะครับรัชกาลที่1กับรัชกาลที่9นะครับทั้ง2พระองค์นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับหลังของเหรียญก็จะเหรียญง่ายๆครับเป็นง่ายๆครับตรงกลางเหรียญก็จะมีรูปตราจักรีนะครับรูปตราจักรีนะครับเบื้องล่างของรูปตราจักรีดังกล่าวก็ด้านขวามือจะมีเลขบอกราคานะครับนะครับเบื้องล่างของตราจักรีนะครับเลข5นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็มีข้อความว่าบาทนะครับก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วเลขไทยกับภาษาไทยนะครับนะครับแล้วก็ขอบเหรียญนะครับวงขอบเหรียญวงขอบเหรียญนะครับวงขอบเหรียญจะมีคำว่าข้อความว่าสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าพ.ศ.2525ครับ2525 2กรุงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะครับกรุงเทพ200ปีนะครับนะครับ2525แล้วก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับนี่คือข้อความนะครับแล้วก็จะมีดอกประจำยามนะครับขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวระหว่างพ.ศ.กับประเทศไทยนะครับจะมีดอกประจำยามค่อนนะครับนะครับนี่จะเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับนะครับแล้วบริเวณขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนี้ก็จะมีรูปรูปหยักโค้งครับรูปหยักโค้งนะครับนะครับประมาณ75หยักได้นะครับ75โค้งได้นะครับเหรียญนี้มันในวาระที่6เมษายนพ.ศ.2525นะครับแต่ประกาศมาให้แลกเปลี่ยนหรือว่าครอบครองหรือว่าสะสมกันวันที่18ธันวาคมพ.ศ.2524นะครับ2524นะครับสำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญฉลองกรุงนครศรีนี้ก็5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญนะครับอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับสำหรับ200ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลวาระที่8นะครับผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญนะครับ
สำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญวันละนี้นะครับวันละเดียวกันในวันที่8นี่นะครับก็จะมีเหรียญอยู่3ราคานะครับคือราคา5บาทในมือนะครับและ600บาทและ 9,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญ200ปีสมโภชนะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจะมี3ราคาเหรียญ นะมี3ราคาเหรียญให้สะสมนะครับนะครับนี่คือด้านหลังของเหรียญ นะครับด้านหลังของเหรียญแล้วก็ด้านล่างของเหรียญก็จะมีรัชกาลที่1กับรัชกาลที่9นะครับอันนี้คือรูปแบบของเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับข้อมูลนี้ได้มาจากหนังสือราชกาลเบกษานะครับเล่มที่98ตอนที่207นะครับลงวันที่ไว้วันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2524นะครับข้อมูลอ้างอิงมานะครับแล้วก็สำหรับเหรียญที่ใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเขาตั้งราคาไว้ที่100บาทนะครับให้เพื่อนๆนักสะสมไปจับจองหรือแลกเปลี่ยนมาครอบครองไว้ได้นะครับราคา100บาทก็ไม่แพงนะครับสำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยใหม่ปิ้งเลยนะครับอย่างในมือนี่ไม่ใช่ใหม่นะครับในมือนี่คือเหรียญผ่านการใช้งานแล้วนะครับก็เอามาศึกษาเอามาให้เพื่อนๆได้รับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าอย่างที่บอกทุกๆเหรียญนะครับว่าไม่ได้มารับซื้อนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กับเพื่อนๆกันนะครับว่ารูปแบบเป็นยังไงจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้ก็มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ12กรัมนะครับ12กรัมนะครับเป็นเหรียญวาระที่8นะครับครบ200ปีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2525หรือปี2525นะครับปี2525นะถึงตอนนี้นี่ก็เลยมาก็40กว่าปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วจากเหรียญนี้เหรียญนี้ก็มีอายุเกิน40ปีแล้วนะครับเหรียญนี้มีอายุเกิน40ปีแล้วนะครับก็สะสมไว้นะครับมีก็สะสมเก็บไว้นะครับ อายุยิ่งเยอะๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหรียญนี้มีคุณค่ากับตัวเราที่เราสะสมไว้นานๆ นะครับแต่เหรียญเก่าๆนานๆไม่ใช่ว่ามีราคาเหมือนเหรียญพระนะครับเหรียญเก่านานๆบางครั้งก็ไม่มีราคาเลยก็มีนะครับบางครั้งก็มีราคาเหรียญจะมีราคาหรือไม่มีราคามันอยู่ที่จำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตน้อยๆนะครับจะมีราคามากนะครับหายากราคามากนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆนักสะสมได้สะสมกันนะครับแล้วก็ให้รับชมกันนะครับไม่ได้มีประกาศจะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนประการใดนะครับเอามาให้ชมกันมาเรียนรู้กันนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจกันมาตลอดขอบคุณมากๆนะครับฝากไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ